เอาละครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีประไปนะครับหลายๆคนนี่อาจจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันแบบว่ามาเป็นระยะเวลานานนะซึ่งในวันนี้นะเราก็จะมาทำการรีวิวนะการสร้างกรงแมวนั่นเองโอ้โหก็จำได้นะว่าเราเคยมีน้องแมวจรนะมาอยู่ที่บ้านใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลานานมากจนน้องแมวนี่แบบโตกันหมดแล้วประมาณปีนึงใช่ไหมเออแล้วก็ตอนนี้นะน้องแมวจะอยู่ที่ในบ้านแต่ก็นะในบ้านนั้นนะจะบอกว่ามันค่อนข้างจะอึดอัดเพราะฉะนั้นนะเราก็อยากจะให้ออกมาสูดอากาศข้างนอกก็คือเราทำการสร้างนี่แหละกรงขนาดใหญ่จากอุปกรณ์ที่แบบว่าหาซื้อได้ทั่วไปนะก็จะเป็นเริ่มบอกวิธีการทำเลยดีกว่านะก็คือว่าอย่างแรกนะจะเป็นนี่เหล็กที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เห็นไหมสีดำๆแล้วก็เคเบิลไทยอันนี้ใช้สำหรับการรัดกรงให้แบบอยู่ทรงนะแล้วก็นี่ท่อ PVC ใช้สำหรับการค้ำยันนะจะสังเกตได้ว่ามันจะโยกๆใช่ไหมมีอันนี้ปุ๊บมันก็จะช่วยนิดนึงแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นเหล็กฉากนะเนี่ยเหล็กฉากเห็นไหมยาวไปถึงตรงนู้นนู่นก็ช่วยในการทำให้เป็นฐานเหมือนกันโอเคนะแล้วก็จะเห็นว่าในกรงนี่เป็นคอนโดแมวซึ่งตอนแรกอยู่ในบ้านแต่ก็ย้ายออกมาไว้ข้างนอกด้วยเพื่อที่จะได้สามารถออกมาเล่นข้างนอกได้เดี๋ยวเราจะพามาดูว่าข้างในนะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จกำลังสร้างอยู่ก็สำหรับส่วนแรกนะเป็นทางเข้าก็จะเป็นนี่เลยกรง2ชั้นก็คือว่าเราสามารถทำการเปิดเข้าไปแบบนี้ เปิดออกแบบนี้นะแล้วก็เข้าไปก่อนจากนั้นก็ทำการปิดก่อนแบบนี้แล้วก็ล็อกอะไรให้เรียบร้อยข้างในนะก็จะเป็นกรงอีกชั้นหนึ่งซึ่งกันน้องแมวแบบวิ่งหลุดออกไปได้ถูกไหมตรงนี้ก็ผูกไว้เหมือนกันแล้วเราก็จะเข้าอีกชั้นหนึ่งแบบนี้เข้าแบบ2ชั้นสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบสูง180นะถ้าวัดมาแบบใช้ตามเหล็กพวกนี้อย่างที่บอกนะมันจะได้ความสูงประมาณนี้อันนี้สูง160เนี่ยก็เลยแบบพื้นที่เหลือเฟืออันนี้ก็ข้างบนนะกำลังจะปูแผ่นพลาสติกเพื่อที่จะกันน้ำฝนไม่ให้โดนแมวแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการกางลวดด้วยด้านหน้าตรงนี้นะแต่ก็คือมันใช้เวลาเหมือนกันที่ก็ทำจริงๆหลายคนนะแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วเหลือคนเดียวก็เลยมาถ่ายให้ดูกันโอเคนะก็เดี๋ยวเราไปดูน้องเหมียวที่เราขังไว้ในบ้านก่อนแล้วกันนะตอนนี้ปะก็ลืมแนะนำไปนะว่าสำหรับตรงนี้นี่จะเป็นพื้นที่ที่แคบลงมาหน่อยนะเห็นไหมว่าต้องนั่งตรงนี้นะครับเราจะทำการเอาแผ่นคล้ายๆกันนะทำเป็นแบบทางขึ้นนี่วิ่งแบบนี้นะเดี๋ยวจะหาอะไรมาปูพื้นตรงนี้นี่แล้วก็ไปตรงนี้สำหรับนั่งชมวิวนี่นะเราเอาท่อ PVC มาดามไว้ข้างล่างเพื่อแบบว่าให้มันแข็งแรงขึ้นรับน้ำหนักได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะค่อนข้างจะโยกเยี่ยงน่าดูแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็คือจุดตรงนี้สามารถขึ้นมาชมวิวได้เหมือนกันนี่ดามไว้แล้ว3ท่อนี่สามารถไต่ไอ้เนี่ยตรงเนี้ยมาตรงนี้ได้เดี๋ยวต้องจัดวางให้เรียบร้อยก่อนโอเคป่ะไปดูแมวมันเถอะตอนนี้โอเคนะครับก่อนที่จะไปดูน้องแมวนี่เดี๋ยวเราก็มาดูน้องหมากันก่อนนะครับน้องโชยุของเรานั่นเองนี่ตะแดงโอ้โหน้องหน้าดำอกขาวนะครับเฮ้ยคอยอย่าดื้ออย่าดื้อนี่ก็คือน้องหมาของเราที่โตขึ้นมาเรียบร้อยนะครับปอมเมอเรเนียนนะครับผมอายุประมาณกี่เดือนวะก็เกือบจะปีนึงแล้วกันนะเพราะว่าซื้อมาตั้งนานแล้วดูสิตอนนี้ก็แข็งแรงน่ารักสดใสนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำน้องโชยุกันใหม่อีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไปดูที่น้องแมวกันก่อนมาเอาละครับผมนี่ก็คือน้องแมวที่ขังไว้ในกรงก่อนนะครับตอนนี้ก็จะมีเจ้านี่เป็นลูกของแมวจรนะครับทั้งหมดมี4ตัวแล้วก็จะมาบอกกันทีละตัวนะครับก่อนอื่นนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะชื่อว่าปิกาจู
นี่ตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าโชกุนเห็นไหมส่วนตัวนี้นะครับหล่อมากชื่อว่าไททันมือจะขาวๆนะครับตัวนี้นี่นี่แล้วก็ตัวนี้นะครับแม่เหมียวเหมียวเหมียวแม่เหมียวนะแล้วตัวนี้ก็ชื่อว่าเนโกะนี่ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเดียวลูกของแมวจรตัวเมียตัวเดียวแต่แล้วนอกนั้นตัวผู้หมดเลยตอนนี้ก็ต้องอยู่ในกรงแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เมื่อสร้างกรงเสร็จปุ๊บเราค่อยจะมาว่ากันใหม่กันอีกทีนะครับปกตินะครับเราก็จะปล่อยให้เดินเล่นในบ้านด้วยนะแล้วก็กินข้าวอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอกรงเสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บรับรองว่ามีที่วิ่งแบบกว้างขวางแน่นอนโอ้ยโอ้ยอย่าเย็นอย่าเย็นอย่าโกรธอย่าโกรธโอ้ยป่ะตอนนี้ก็เหนื่อยมากเดี๋ยวเราไปสร้างกรงกันต่อดีกว่าเอาละครับผมหลังจากที่เราได้ทำกรงเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณ3วันนะผมนะเราจะมีการแบบเห็นไหมขึงมุงลวดนะครับเพื่อป้องกันยุงไม่ให้เข้ามาและสำหรับฝั่งนี้ก็เป็นพลาสติกนี่แบบนี้นะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างเลยเพื่อป้องกันน้ำฝนนะผมและตอนนี้เราก็ปล่อยแมวออกมาได้จำนวน3ตัวนะนี่ยังขาดอีก2ตัวที่กำลังจะปล่อยแบบสดๆร้อนๆมาว่าแล้วก็ปล่อยเลยดีกว่าไปออกมาเลยนี่เจ้าปิกาจูนะกับโชกุนใช่ไหมน่าจะใช่นะนี่ออกมาขี้นี่ตอนนี้นะแมวก็กำลังแบบงงๆสถานที่นะว่าไอ้ตรงนี้มันตรงไหนกันแน่เนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยออกมานอกบ้านนะแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาสำรวจพื้นที่นะเอาละครับผมออกมาเลยนั่นแหละไอ้กล้าก้าลอยดูสิครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราจะเก็บตะกร้าก่อนแป๊บนึงมาโอเคเราจะเห็นได้ว่าน้องเหมียวนะครับกำลังมาเล่นคอนโดเจ้านี่ชื่อว่าไททันนะครับเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดสังเกตง่ายๆก็คือขาหน้าจะเป็นสีขาวๆแบบนี้เห็นไหมขาหน้ามีถุงเท้าสีขาวแบบนี้ด้วยนี่ก็คือเจ้าไททันนะครับเป็นตัวที่ขี้อ้อนมากเป็นตัวผู้เป็นลูกของน้องแมวเหมียวแมวจรตัวแรกนะแล้วก็ตัวที่สองเป็นตัวไหนดีตัวนี้ก่อนแล้วกันอย่างที่บอกว่าน้องไนโกะหนีไปหมดแล้วที่เห็นอยู่นี้ก็คือแม่แมวนะครับเป็นแม่ของทุกๆตัวนะครับในกรงนี้นั่นเองนี่ชื่อเมียวเมียวนะตัวนี้ชื่อน้องเมียวเมียวอายุเยอะที่สุดเพราะว่าเป็นแม่แมวตอนนี้ก็กำลังชมวิวนะครับอยู่บนคอนโดที่สูงที่สุดนะในกรงเอาละเดี๋ยวเราจะมองไปที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าตอนนี้ก็จะมีน้องแมวอยู่3ตัวเอาจริงนะสีแบบเหมือนกันหมดเลยดูยากมากว่าตัวไหนตัวไหนใช่ไหมนี่มีไข่ให้เห็นนะครับไข่น้องเหมียวเพราะตรงนี้เป็นตัวผู้กันหมดเลยเอาละครับผมต่อไปเป็นเจ้าตัวนี้นะก็คือเจ้าโชกุนหน้าตาคล้ายๆกับไททันตัวแรกเฮ้ยใจเย็นเห็นไหมครับว่าถุงมือจะไม่มีแล้วก็หน้าจะคล้ายๆกับแม่แมวมากๆนะตัวนี้นี่ปะเดินเล่นอิสระแล้วก็ตรงนี้นะเราได้ทำเป็นขั้นบันไดไว้สำหรับการกระโดดขึ้นมาชมวิวตรงนี้นี่ชมวิวตรงนี้นะก็เอาพรม10บาท20บาทอะไรไม่รู้มาวางไว้ตรงเนี้ยแล้วก็มีของเล่นคุณกินคุณกินนี่ดูไหนชอบบ้างชอบไหมไม่น่าจะชอบเท่าไหร่นี่ก็คือไททันเหมือนเดิมและนี่ก็คือน้องเนโกะนะครับเป็นตัวเมียนะครับอีกตัวนึงที่ไม่ใช่แม่แมวตัวนี้นะครับจะสีอ่อนที่สุดเป็นตัวที่น่ารักมากๆเช่นกันน้องเหมียวตัวเมียนะครับเนโกะตัวนี้ชื่อเนโกะเป็นตัวที่น่ารักแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวสุดท้ายที่ค่อนข้างจะดื้อที่สุดนะตอนเด็กๆนี่แสบหน้าดูก็คือเจ้าปิกาจูนั่นเองก็คือเจ้าตัวนี้นะสังเกตได้ว่าหางของเจ้าตัวนี้นะหางมันจะหักเป็นตั้งแต่กำเนิดนะครับนี่หางหักแบบนี้เลย
ล้วก็เดี๋ยวให้ดูหน้ากันดีกว่าเอาละครับผมแล้วนี่ก็คือเจ้าพิกาจูนะนี่หน้าตาจะแบบแบลๆนิดนึงเป็นตัวผู้ที่แบลๆนะแบลที่สุดในบรรดาตัวผู้ทั้งหลายเป็นไรมองหน้าตาตื่นกงของเรานะครับก็เรียกว่าขึงทุกอย่างนะด้วยความปลอดภัยนะมีมุ้งลวดตะข่ายแล้วก็ค่อนข้างจะแน่นหนาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากโอเคนะครับนู่นนู่นกำลังเกากำลังปีนกันใหญ่โอ้โหนี่ด้วยความสุดสนนะครับนี่พาไปดูจุดชมวิวหน่อยนี่นะตอนนี้น้องแมวทุกตัวนี่แทบจะขึ้นมาชมวิวตรงนี้หมดเลยนะสังเกตดูนะครับเราก็ทำที่ชมวิวไว้แบบสวยงามนะสามารถมองไปเห็นบ้านฝั่งตรงข้ามกันได้เลยเป็นไงวิวสวยไหมล่ะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายจากด้านนอกกันให้เห็นอีกทีนึงนะว่าเป็นยังไงนะผมโอเคนะเอาละครับผมตอนนี้นะครับเราก็ออกมาอยู่ข้างนอกกรงแล้วเรียบร้อยนะก็จะให้เห็นแบบภาพรวมกว้างๆนะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าแบ่งส่วนที่เป็นสั้นๆแล้วก็สูงๆแบบนี้แล้วก็ประตู2ชั้นนะครับซึ่งตรงประตูชั้นในนี่เราก็จะใช้เขาเรียกว่าไม้หนีบเหล็กแบบนี้นะนี่แบบนี้อันนี้นะช่วยแบบว่าล็อกประตูได้แบบแน่นหนามากเราสามารถดูจากด้านนอกได้เห็นไหมครับว่าเราจะหนีบไว้หลายๆตัวเพื่อที่จะได้กันแมวหนีออกไปนะครับสำหรับมุ้งลวดนะครับเราก็ซื้อมาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าแบบไหนก็ได้แล้วก็ใช้เคเบิลทายนะครับร้อยกับเหล็กที่อยู่ด้านในนี่ร้อยให้รอบ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 จริงๆเป็นงานละเอียดมากนะก็ต้องใช้เวลาทำเหมือนกันแล้วก็พลาสติกนี่ก็เจาะรูแล้วก็ร้อยเคเบิลทายนะด้านบนนั่นแหละโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปงบที่เราทำกรงนี้ขึ้นมานะก็อย่างแรกเลยก็คือแผ่นเหล็กที่เป็นเหล็กสี่เหลี่ยมตารางแบบนี้นะครับใช้อยู่ที่ประมาณ34แผ่นแผ่นละ120บาทซึ่งถ้าคำนวณไปปุ๊บก็ราคาประมาณก็ประมาณ 4,080 บาทนะครับสำหรับเหล็กนี้ทั้งหมดนะก็เป็นเหล็กที่60คูณ120นะครับเป็นสีดำนอกนั้นก็เป็นค่าเคเบิลไทนะครับที่เรารัดทั้งหมดก็จะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางอะไรแบบนี้รวมประมาณ 400-500 บาทโอเคแล้วก็มุ้งลวดนะเราเอามาเป็นแบบม้วนๆนี่จะใช้มุ้งลวดที่เป็นลักษณะม้วนๆแบบนี้นะก็เป็นท่ามุ้งที่เราเอามาทำเป็นมุ้งลวดแล้วกันเป็นเชือกไนลอนนะครับแล้วก็ขอบๆอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเย็บแน่นหนาหน่อยเห็นไหมเวลาเราร้อยอะไรปุ๊บมันจะดึงให้แบบว่าไม่ยืดจนเกินไปนะตรงนี้ราคาอันนี้ก็ล็อก650บาทนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นราคาคร่าวๆของกงนะถ้ารวมทั้งหมดนี่ก็จะเป็นเงินทั้งหมดรวมราคาคร่าวๆนะประมาณ 5,130 บาทอาจจะมีเพิ่มหรือว่าลดลงมากกว่านี้นะตามที่แต่ละคนทำได้แล้วก็ลืมบอกความใหญ่ของกงใช่ไหมนี่นะความยาวนะตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงตรงนู่นนะความยาวทั้งหมด420เซนหรือว่า4เมตร20นั่นเองนะแล้วก็ความสูงอย่างที่บอกว่า180นะส่วนตรงนี้ความสูง120ใครที่อยากจะทำเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยก็จะง่ายหน่อยไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้แล้วก็ความกว้างนะความกว้างที่เป็นอย่างเงี้ย120ก็ถือว่าใหญ่พอใช้ได้นะเอาละผมตอนนี้นะครับเราก็เอาน้ำของแมวนะครับแล้วก็อาหารของแมวแล้วก็ที่ทรายแมวนะสำหรับขี้นี่เข้ามาอยู่ในกรงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นโดมที่สามารถปิดกลิ่นได้นะครับแต่ตอนนี้นี่ฝามันอยู่ข้างในเดี๋ยวเราค่อยเอาฝาทางเข้าออกนะครับเรามาติดไว้เหมือนเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดให้ดูก่อนประมาณแบบนี้แล้วก็อาหารนะครับไว้ข้างๆแบบนี้เลยเราก็จะขยับนิดนึงเพื่อไม่ให้น้ำนะครับเข้าไปในอาหารได้แล้วตอนนี้ก็แมวนะครับสบายใจนะผมนี่ก็คือเจ้าปิกาจูตัวแสบซึ่งตอนนี้ก็เจอที่ประจำแล้วเรียบร้อยอยู่ด้านบนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทำเป็นมองหน้านะฮะน่ารักเลยน่ารักเลยทีเดียวเชียวนะตีตูดตีตูดตีตูด
เราเล่นเราเล่นแล้วเจ้าตัวอื่นก็สบายใจดีนะนี่ชมวิวเออีกตัวนึงไปไหนอ๋ออยู่บนนู้นลงมาแล้วนี่เอ้าไปนู่นแล้วนี่ครับเป็นที่สำหรับพักผ่อนของน้องเหมียวนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปการสร้างกรงแมวนะครับเผื่อใครได้เป็นไอเดียก็ถือว่าดีเลยนะผมสำหรับการที่อยากจะสร้างกรงกันเองเลี้ยงระบบปิดดีสุดจะได้ไม่ต้องแบบมีเชื้อโรคนะก็สามารถแบบว่าไปมาๆนะครับระหว่างภายในบ้านกับออกมาอยู่ชมวิวตรงกรงข้างนอกนี้ได้ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมใครที่อยากจะเห็นคลิปน้องแมวนะครับหรือว่าน้องหมาโชว์อยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมไว้เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปน้องแมวนะครับกันอีกรอบหนึ่งนะอัปเดตความเป็นอยู่นะครับใครแล้วก็ใครที่ชื่นชอบน้องเหมียวตัวไหนนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เหมือนกันนะนี่ตัวไททันคีออนน่ารักใครที่ไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมเอ้ยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ